แต่ก็สะท้อนชัดเจนนะคะว่าเสี่ยแป้งเนี่ยเป็นคนกว้างขวางแล้วก็พรรคพวกเยอะอย่างแฮชแท็กที่เห็นโอ้โหทุกคนเลยที่เป็นคนดังในพื้นที่พัทลุงค่ะคนนั้นคนนี้เนี่ยก็มารวมอยู่ในปาร์ตี้เดียวกับเขาใช่หนึ่งในคนที่ออกมายืนยันว่าเสี่ยแป้งเนี่ยมีพรรคพวกเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าให้ข้อมูลนะคะครับก็คือพันตำรวจโทวิรัตจีนเมืองค่ะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสภ.พัทลุงขณะเดียวกันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าพันตำรวจโทวิรัตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของเสี่ยแป้งเพราะว่าตามปราบปรามแล้วก็จับยึดเรื่องของยาเสพติดคณะของเสี่ยแป้งในขบวนการของเสี่ยแป้งเนี่ยเป็นคู่แค้นกันมาโดยตลอดบอกคู่รักคู่แค้นใช่เรียกได้ว่าเหมือนคล้ายๆกับพอมีปฏิบัติการจับเสี่ยแป้งก็ต้องตามท่านวิรัตรู้ทันกันมาเพราะว่ารู้ว่าจะหนีไปทางไหนคิดอะไรอยู่อะไรใช่ค่ะท่านออกมาเปิดใจกับ PPTV นะคะยืนยันก่อนเลยว่าไม่ใช่คู่แค้นแต่ว่ายอมรับค่ะว่ารู้จักเสี่ยแป้งเป็นอย่างดีค่ะพันตำรวจโทวิรัตจีนเมืองหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสภ.พัทลุงนะคะขอแก้ข่าวเรื่องที่ถูกมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคู่แค้นของเสี่ยแป้งเพราะพันตำรวจโทวิรัตเป็นหนึ่งในคนที่เคยนำกำลังทลายเครือข่ายยาเสพติดของเสี่ยแป้งทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเคยยึดทั้งปืนทั้งยาเสพติดในเครือข่ายเสี่ยแป้งจนมีการระบุว่าเสี่ยแป้งโกรธแค้นและเคยขู่อาฆาตชุดปฏิบัติการของพันตำรวจโทวิรัตด้วยพันตำรวจโทวิรัตบอกว่าไม่ได้เป็นคู่แค้นกันแต่ว่าก็ติดตามพฤติกรรมมาโดยตลอดยืนยันไม่ได้แค้นเคืองโดยก่อนที่เสี่ยแป้งจะติดคุกเสี่ยแป้งเนี่ยยังเคยชวนตัวเองไปร่วมงานแต่งงานบวชหรือว่างานทำบุญอยู่เลยค่ะรู้จักกันก็ติดตามพฤติการมาเขาก็พ้นโทษออกมาเขาก็ติดตามพฤติการมาครับผมแค่นั้นเองแต่ว่าคดีล่าสุดที่เขาโดนไปเนี่ยพอบอกได้ไหมคะเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่นะเพราะพี่ไม่ได้เคยจับเขาแต่ว่าคือพี่ทำเรื่องยาเสพติดอาจจะไปนู่นนี่นั่นที่เครือข่ายอะไรแบบนี้อาจจะไปโดนไปแตะอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้จับเขาไม่ได้เช็คคู่แค้นที่ข่าวไปลงนั่นเองข่าวอันนั้นคือรู้จักกันคือเขาก็รู้ว่าเราติดตามพฤติการคือส่วนใหญ่ผู้ต้องหาที่หลุดออกมาเราก็ตามพฤติการเขาแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับผู้หาคนนี้คนเดียวคนอื่นก็ตามหมดในเชิงการปฏิบัติงานของตำรวจก็ต้องรู้ให้ทันนะคะโดยเฉพาะการที่อยู่ในพื้นที่ส่วนการเข้าร่วมปฏิบัติการไล่ล่าเสี่ยแป้งในครั้งนี้พันตำรวจโทวิรัตบอกว่าในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบบริเวณน้ำตกคลองท่าช้างและริมเขาบรรทัดซึ่งได้วางกำลังบล็อกไว้ทั้งหมดแล้วที่สำคัญคือวางกำลังชุดที่2และ3ไว้ด้านนอกอีกพันตำรวจโทวิรัตยอมรับว่าการปิดล้อมหลังวันปะทะวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีช่องโหว่เพราะไม่สามารถปิดล้อมทางเข้าออกได้ทุกช่องทางทันทีกว่าจะปิดล้อมได้ทุกเส้นทางรอบเขาบรรทัดก็ผ่านมาแล้ว2วันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เสี่ยแป้งเนี่ยหลบหนีไปได้คาดว่าถ้าเสี่ยแป้งหลบหนีจะหนีไปทางอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะมันมีช่องอยู่นิดหนึ่งช่วงหน้าปะทะวันที่8แล้วก็ล้อมละเอียดวันที่10-11แล้วคือมันมีช่วงอยู่ช่วงนั้นแหละมันล้อมแต่ว่าล้อมไม่ละเอียดเหมือนปัจจุบันเหมือนตอนนี้คือช่วงนั้นอาจจะมันมีช่องว่างอยู่นิดเราคิดว่าเส้นทางไหนที่ถ้าผมว่าคือเขาต้าเขาไปน่าจะไปพื้นที่ป่าบอนเพราะทีมานเขาจะอยู่ฝั่งนั้นเยอะป่าบอนครับผมมันน่าจะแทกไปทางโน้นไปทางภูเขาไปทางโน้นพันตำรวจโทวิรัตยังบอกนะคะว่าเสี่ยแป้งเนี่ยถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีคนรู้จักเยอะและหลายคนไม่กล้าให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายต้องยอมรับว่าคดีนี้ถือว่ายากมากเพราะชาวบ้านเองก็กลัวเสี่ยแป้งไม่มีใครกล้าให้ความร่วมมือเต็มร้อยค่ะบางคนถึงขั้นให้สัมภาษณ์เลยนะว่าถ้าสมมติบังเอิญเจอเนี่ยแล้วเขามาขอข้าวขอน้ำก็คงต้องให้อ่ะเพราะกลัวเดี๋ยวเขาทำอะไรเราขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่กล้าแจ้งตำรวจด้วยยังไงก็เดี๋ยวติดตามปฏิบัติการล่าเสี่ยแป้งกันต่อไปนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย